ความเดิมตอนที่แล้วเบจิต้ามีแผนนะครับที่จะดึงหางของโกคูออกมานะครับเพื่อให้โกคูเนี่ยกลับสภาพกลายเป็นร่างปกติแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับทำให้แผนของเบจิต้าเนี่ยผิดพลาดไปนะครับเบจิต้านะครับถูกดึงหางแทนนะครับและเขาเนี่ยกำลังถูกฆ่าตายแต่มีชายปริศนานะครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็คืออูบุนะครับมาช่วยเบจิต้าไว้ทันเวลาพอดีดราก้อนบอล X อโพคาลิปโตตอนที่14อูบุถูกแยกร่างตัดมาที่ท่านเจ้าพิภพนะครับผู้ที่เป็นอาจารย์ของโกคูเลยเนี่ยได้สอบถามเจ้าพิภพสูงสุดแล้วครับว่าเคยรู้จักหรือเปล่านะครับกับผู้ที่ให้กำเนิดเนี่ยดราก้อนบอลไม่เลยข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับต้นกำเนิดของดราก้อนบอลเลยยังไงผมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าพิภพสูงสุดงั้นผมเนี่ยขอดูการต่อสู้ต่อเลยเกิดอะไรขึ้นกับเบจิต้าล่ะเนี่ยตัดมาที่การต่อสู้นะครับตอนนี้เนี่ยโกคูนะครับก็ยังเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5อยู่ส่วนฝั่งของอูบุนะครับก็มีทั้งอูบุพิโคโร่นะครับโกเทนแล้วก็หมายเลข17ตอนนี้เนี่ยคุณโกเทนเนี่ยก็ยังไม่ได้สติวานคุณพิโคโร่เนี่ยช่วยพาเขาไปที่ปลอดภัยกับคุณเบจิต้าทีนะครับว่าแต่คุณพิโคโร่เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าทำไมอาจารย์โกคูเนี่ยถึงมีจิตใจชั่วร้ายล่ะครับดูเหมือนว่าเจ้าโกคูเนี่ยจะรวมร่างเข้ากับปีศาจตนนึงและดูเหมือนว่าเจ้าปีศาจตัวนั้นเนี่ยมันคิดจะทำลายล้างโลกใบนี้ด้วยงั้นหรอครับคงต้องเป็นผมแล้วแหละที่ต้องจัดการกับเรื่องนี้พิโคโร่นำโกเทนมารวมกับพวกก่อนหน้านี้นะครับที่ถูกโกคูจัดการฉันเข้าใจแล้วล่ะเบจิต้าเป็นแผนที่ดีเลยนะแต่ว่าขนาดคนฉลาดอย่างแกเนี่ยก็ยังคาดไม่ถึงว่าเจ้านั่นยังมีเทคนิคแบบนั้นซ่อนอยู่แกเองก็คงลำบากใจสินะที่มีพลังมากมายแต่กลับไม่สามารถฆ่าโกคูและแก้แค้นให้กับลูกชายแกได้ตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยคงได้แต่หวังถึงผลการฝึกของอูบุแล้วล่ะโกคูเนี่ยช่วยสอนหมอนั่นเนี่ยเพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ถึงจะไม่มีใครคาดคิดว่าเกิดเรื่องแบบนี้ก็ทีเถอะนะเอาแล้วล่ะครับโลกตอนนี้นะครับต้องหวังพึ่งอูบุแล้วล่ะครับจะเป็นผู้เนี่ยปกป้องโลกและเป็นการพบกันนะครับระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับอูบุกับโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5พร้อมหรือยังครับโอ้ดูกระตือรือร้นดีนี่เจ้าหนูน้อยอูบุเปิดฉากต่อสู้ก่อนเขารีบโจมตีใส่โกคูแกไม่มีทางสู้ข้าได้หรอกทันใดนั้นเองนะครับโกคูรู้สึกได้ถึงอาการบาดเจ็บของตนเองนะครับที่ถูกโกเทนเนี่ยต่อยเข้าที่ท้องเจ้าขยะแต่หมัดที่โกคูพยายามจะเวียงใส่อูบุนะครับถูกอูบุหลบได้อูบุรีบสวนกลับนะครับโดยการพยายามเตะขวาเข้าหาโกคูยอดไปเลยเจ้าอูบุเนี่ยเร็วก็จริงอยู่แต่ว่าจะพอสู้กับเจ้านั่นไหวงั้นเหรออีถ้าไม่มีเจ้าโกเทนกับอูบุเลยเนี่ยป่านนี้เลยเนี่ยเบจิต้าเนี่ยมันตายไปแล้วทั้ง2คนนะครับก็ยังต่อสู้กันด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเลยเนี่ยก็ไม่สามารถโจมตีใส่กันได้เลยอูบุนะครับพยายามจะต่อยหมัดขวาเข้าใส่โกคูและโกคูเนี่ยจะต่อยหมัดซ้ายเข้าใส่อูบุดูเหมือนว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับจะสูสีกันมากเลยศึกครั้งนี้เนี่ยจะตัดสินกันยังไงล่ะเนี่ยเป็นอะไรไปครับทำไมคุณไม่เอาจริงล่ะเนี่ยใช่แล้วข้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้พลังทั้งหมดกับแกแปลกจริงอยู่ที่เขาเนี่ยไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดแต่การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเราทางได้ง่ายมากๆถ้ากับการแปลงร่างของเขาเลยเนี่ยเหมือนกับคุณเบจิต้าแล้วก็ทำไมความเร็วและความแม่นยำในการเคลื่อนไหวถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้ล่ะหรือว่าเราอ่านการเคลื่อนไหวของคุณเบจิต้าผิดไปอูบุทำการหลับตานะครับแล้วก็ใช้จิตสัมผัสโกคูอ๋อเข้าใจแล้วล่ะอย่างนี้นี่เองอูบุนะครับทำการรักษาโกคูให้นะครับเพราะเขาทราบแหละครับว่าโกคูเนี่ยบาดเจ็บที่ท้องแหมพ่อคนดีซะเหลือเกินเอ๊ะอะไรกันทำไมข้าไม่รู้สึกเจ็บแล้วแกทำอะไรกับข้าเลยเนี่ยผมช่วยรักษาการบาดเจ็บให้ไงครับคุณจะได้ต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ผมไม่อยากเอาเปรียบคุณเอ๊ะมันรักษาข้างั้นหรอทำไมมันทำแบบนั้นได้ล่ะทำไมข้าไม่รู้สึกตั้งแต่แรกนะสัมผัสของเจ้านั่นเนี่ยคือสัมผัสของคนที่รวมร่างนี่นาบางทีคนที่รวมร่างกับมันเนี่ยอาจจะเป็นชาวนาเม็กก็ได้งั้นข้าเนี่ยคงต้องแยกร่างมันออกมาและดูว่าใครกันที่รวมร่างกับมันถึงจะเป็นการใช้เวทแต่ก็ใช้ร่างโกคูนี้ได้แหละข้าจะตอบแทนให้สาสมเลยที่มึงอาจมาดูถูกข้าโกคูนะครับใช้พลังเวทนะครับทำการแยกร่างอูบุออกมาปูยีปูยีปูยีปาลัสตานาราเดโกโตเลเลตาและแล้วนะครับอูบุนะครับก็ได้ทำการแยกร่างนะครับออกมาจากจอมมารบูอ้วนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดราก้อนบอล X อโพคาลิปโตตอนที่14นะครับตอนนี้นะครับอูบุได้ทำการแยกร่างนะครับออกมาจากจอมมารบูแล้วเอาแล้วสิครับอูบุนะครับที่กำลังได้เปรียบเลยเนี่ยจะเสียเปรียบหรือเปล่านะครับในเมื่อเขาเลยเนี่ยได้ถูกทำการแยกร่างนะครับจากจอมมารบูอ้วนแล้ว
ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนใหม่นะครับก็อย่าลืมติดตามดูนะครับทุก 4:00 น.แล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามแฟนเพจผม Over Review Dragon Ball ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ